วันนี้ค่ะเราอยู่กันใน Minecraft Adventure ในอวกาศค่ะแน่นอนเริ่มจากที่โลกเหมือนเดิมแล้วจากนั้นเดี๋ยวค่อยออกเดินทางไปอวกาศค่ะโหแค่เดินผ่านต้นไม้ก็โตแล้วนี่ไงจัดไปโตไวๆอ่ะเล็กหน่อยเล็กหน่อยโอ้โหโตอย่างสวยงามค่ะตัดใบสีโอ้นี่ได้ทันทีเลยหนอนค่ะให้เขาลามไปเรื่อยหลายตัวก็ดีนะจะได้ไวๆค่ะนอนไหมมานแค่เที่ยงวันค่ะอย่างไวเลยจัดไปนี่ได้แล้วของที่ต้องการค่ะนี่แหละสตริงพวกนี้นั่นเองมันเป็นแบบเทคโนโลยีที่หาสตริงแบบต้นเกมได้ง่ายค่ะแล้วหลายๆมอดก็ชอบใช้วิธีนี้แหละอยู่ก็ยังใช้อยู่ค่ะมีประโยชน์จากนอนไม้กลายเป็นใบไม้ติดเชื้อแล้วก็กลายมาเป็นแบบสตริงแล้วก็กลายเป็นขนแกะค่ะแค่นี้เองง่ายมากๆที่ต้องทำค่ะเพราะว่าในชุดเกราะเรื่องของการกันความร้อนน่ะเราต้องการอีกขั้นหนึ่งค่ะที่สูงขึ้นก็คือเทียร์3วิวไม่มีแร่ไทเทเนียมค่ะก็เลยต้องใช้วิธีนี้นั่นแหละการรวมตัวกันระหว่างขนแกะค่ะแล้วก็เรสโตนก็จะได้เป็นนี่เลยแผ่นผ้าควบคุมอุณหภูมิเนาะชุดควบคุมอุณหภูมิที่จะทำให้เราไปได้ในทุกสภาพอากาศค่ะสำคัญมากๆเลยเอ๊ะมึงเห็นว่ามีอะไรบางอย่างน่าสนใจอ่ะเบลดดูสิแล้วคราฟเป็นตะขอเกียวอุ๊ยทำได้ไฟจะไหม้มั้ยคะเออน่าสนใจนะเนี่ยเอ้ยปกติเราใช้แบบที่เก็บเกี่ยวที่ทำจากกระดูกค่ะอุ๊ยอื้อโอ้ยโอ้ยิงแรงจังตัวจอมปวดเนี่ยเอ้ยไม่ไหม้อะอ้าวผมไม่ทนเลยค่ะอ้าว 2-3 ทีพังแล้วอ้าวอุตส่าห์นึกว่าจะของดีของแรงไหนๆก็ว่างงานอยู่ติดตั้งสรวจรอเลยแล้วกันมาที่เดิมนี่แหละโอ้สายอะขยับก็ได้เงียบน้ำมันน้ำมันน้ำมันเอ้ยอยู่ในไหนนะนี่ไงเติมเข้าไปค่ะนี่ก็น้ำมันเครื่องยนต์ใช่ไหมเนี่ยน่าจะใช่จัดเข้าไปอ้าวอ๋อต้องรอให้ตรงนี้หมดค่ะเดี๋ยวเขาก็จะโหลดเขาเองนั่นแหละนี่แสงไฟกระพริบกระพริบตรงนั้นด้วยค่ะหัวจรวดอวกาศของเราเนาะแงบได้มาแล้วค่ะสำหรับชุดควบคุมอุณหภูมิใส่แทนเลยเทียร์สองค่ะเอาออกมาใส่เป็นเทียร์สามดิแทบจะไม่ต่างอะไรเลยแค่เปลี่ยนสีแค่นั้นเองได้เวลาออกเดินทางแล้วค่ะก่อนอื่นเช็คข้อมูลก่อนในการไปดาวพุธมิวต้องมีอะไรบ้างนี่ไงเทียร์สามค่ะของชุดควบคุมอุณหภูมิเนาะแล้วก็สเปซสูทเนี่ยเทียร์ไหนก็ได้มีออกซิเจนมีพาราชูทพาราชูตอ่ะมีแล้วโอเคทีนี้ก็ไปได้แล้วสินะดูพลังงานพร้อมทุกอย่างพร้อมไปสิคะรออะไรรอบนี้มีเสียงไงกำลังจะไปแล้วมุ่งหน้าสู่ดาวพุธค่ะพุธสุกโลกเรียงตามดาวที่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดเนี่ยก็คือดาวพุธนั่นแหละอุ้ยขึ้นไปเลยจากข้อมูลเนี่ยก็คือเป็นดาวที่ใกล้ดวงอาทิตย์เนาะแล้วก็จะมีพื้นผิวขรุขระค่ะเนื่องจากอุกกาบาตตกบ่อยแล้วก็สภาพความมันอยู่ที่แบบไม่น่าอยู่เท่าไหร่ไม่มีดาวบริวารแรงโน้มถ่วงก็แบบจะเหมือนไม่ค่อยดีค่ะแล้วก็เป็นเหมือนดาวเคราะห์ดวงที่เล็กที่สุดในระบบสุริยะจักรวาล นี่คือข้อมูลที่เขาบอกเงียบ
เมอร์คิวรี่เล่าเรื่องได้รอไปสิคะรออะไรนี่ตอนนี้มิวเริ่มรู้สึกว่ามอดแพคนี้มันเริ่มซ้ำๆแล้วค่ะอู้อะไรนี่สเปซสเปซกดสเปซไว้โอเคให้สโลว์ดาวอู้ยอะไรกันเนี่ยว้าคือแบบเริ่มรู้สึกว่ามันซ้ำเพราะมันเหมือนเดิมเลยอะมันแบบดันเจี้ยนก็ก๊อปกันมาพื้นผิวดาวก็ก๊อปกันมาแค่เปลี่ยนสีใช่ไหมว่าแล้วโอ้โหเหมือนแค่เปลี่ยนสีเลยค่ะอ้าวอะไรนี่ตรงนี้มันคืออะไรคะลงเถอะโอ้โหใหญ่มากว้าวเครื่องใหญ่จริงค่ะบ็อกออฟเดดโอ้โหก็แบบมันเป็นแร่ที่หายากมากนะฮะที่ดาวศุกร์อ่ะที่นี่มีให้ขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหได้9อันค่ะของดีโอ้โหเยอะด้วยโอ้เฮ้ยว่าแล้วเชียวฟอนที่หายากในดาวที่แล้วมันจะหาง่ายในดาวต่อไปค่ะเอ๊ะอย่าบอกว่ามีอยู่ก้อนเดียวเอ๊ะนั่นเอ้ยอะไรบางอย่างอ่ะเอาบ้านแน่ๆก็คืออยู่อาศัยยากแต่ก็อยู่อาศัยได้สินะโอ้อุกกาบาตลงบ่อยนี่นับเป็นอุกกาบาตยังไงคะโอ้โหมีหมู่บ้านชาวบ้านด้วยเอ้ยขอดูหน้าเอเลี่ยนหน่อยสิเอเลี่ยนจ๋าฮัลโหลเอ๊ะอะไรคะเนี่ยน้ำเนี่ยอย่างแรกถังน้ำไปเอาแทงไปด้วยค่ะโอเคปะเมื่อเราไปเหยียบเยือนหนึ่งครั้งทีนี้จะเทเลพอร์ตไปเท่าไหร่ก็ได้ความจีเนียสที่ทะลุอวกาศนี่คืออะไรเก็บเกี่ยวน้ำมันก่อนค่ะนี่เลยได้แล้วเชื้อเพลิงโอ้โหนี่คือดวงอาทิตย์ขนาดยักษ์อะของดาวพุธที่แบบอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดโอ้โหดูสิดวงอาทิตย์จะใหญ่ไปไหนอุ้ยนั่นน่าจะเป็นโลกเราอะโอ้ยใหญ่มากโอ้ยใหญ่จัดๆอู้นี่คือความสมจริงสินะเอเลี่ยนจ๋าเงียบขายอะไรบ้างอ้าวเหมือนเดิมเลยอะก็มาจากดวงจันทร์เลยอะไม่ได้ต่างกันเลยอะเอเลี่ยนก็หน้าตาเหมือนเดิมเป๊ะเลยอะนี่แหละที่มิวอยากรู้มันคืออะไรนั่นอย่าบอกนะว่าเป็นน้ำเปล่านี่จะร้องไห้ค่ะเป็นน้ำเปล่าค่ะที่แบบมีการแบบมีการติดเชื้อเหรออู้อู้โดนน้ำเม็ดค่ะอู้น้ำเปล่าไม่สามารถติดเชื้อได้สิเป็นน้ำบนเปื้อนค่ะเรียกอย่างนั้นดีกว่าเนาะน้ำไม่สะอาดโอ้โหโซลิดเมทิโอไอรอนค่ะของหายากมากที่ดาวโลกที่เราเป็นอุกกาบาตอ่ะโอ้โหหายากสุดๆค่ะเพราะมันคือนี่เลยเหล็กที่ทำจากอุกกาบาตอ่ะหายากมากที่นี่ให้มาเป็นบล็อกๆเลยค่ะโอ้โหแดดอุ้ยก็ของดีรู้ที่หาแล้วเนาะพื้นผิวขรุขระเนื่องจากอุกกาบาตตกบ่อยแต่ดันไม่เห็นอุกกาบาตที่เป็นเมเทโอร์ลนๆเลยแค่เห็นสภาพพื้นผิวแค่นั้นเองค่ะเฮ้ยทำไมพระอาทิตย์ขึ้นที่ช้าจังงั้นแปลว่ากลางวันกับคืนยาวนานมากสินะคะโอ้โหแทบไม่ขยับอ่ะอุ้ยไม่มีอะไรจะพูดค่ะแค่เข้ามาก็สุดๆเลยนะเนี่ยการเจเนเรตแบบนี้โอ้ยถ้าเป็นสมัยก่อนน่าจะแหลกไงแต่ทุกวันนี้ลื่นแล้วอุ้ยดาวตกสินะมาเป็นบล็อกใหญ่ๆไงโอ้ใช่เขาไม่ได้มาเป็นสะเก็ดน้อยค่ะแต่มาเป็นแบบนี้ไงอืมดาวตกขนาดใหญ่ว่างั้นเถอะเออดับเลยอ่ะโอ้แคสสัตว์เลี้ยงค่ะอืม
ความสูงปกติอยู่ที่87ค่ะลงมาเหยียบพื้นสิลึกสุดอยู่ที่55หูหูประมาณ30กว่าบล็อกเลยค่ะตะเกนแงบแร่ใต้โลกค่ะมีปกติแฮะไม่ได้ต่างอะไรเลยที่เนี้ยบรรยากาศเป็นพิษไหมกัดกร่อนไหมคะนี่ไงคิวคอนโทรลเลอร์ถอดออกก่อนอุ้ยเป็นหมอกด้วยอ่ะไม่กัดกร่อนอย่าแว่นยังอยู่สภาพดีเหมือนเดิมคืนอืมในขณะที่ถ้าเป็นดาวศุกร์มันจะกัดกร่อนมากๆเลยเนาะคือมันเป็นแบบหลุมแบบบ่อมากมายจนบิวมองยากมากอ่ะโอ้เมอร์คิวรีโอนี่แหละแร่ประจำที่แห่งนี้ค่ะเจ้านี่เลยเราจะเรียกว่าแร่ดาวพุธค่ะนี่ก็เหล็กอ้าวโพรงแค่นี้จะมีทำไมนี่ขอโพรงลึกๆสิคะอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้ดาวนี้มีกราเวลด้วยอ่ะมอนเตอร์ไม่ได้ต่างไปจากปกติอ่ะโอ้รู้สึกว่าเดินเร็วแฮะอย่าบอกนะทีไนรอนโอ้โหมันก๊อปกันมานี่เนี่ยของแปลกไปมีแค่เจ้านี่ค่ะเมอร์คิวรีออแค่นั้นเองนี่ก็เหล็กค่ะนี่ก็แบบทินโอ้โหคือแบบที่ไหนก็มีอ่ะประมาณนี้ค่ะนี่บุกอ่ะมีที่ไหนก็มีอู้คาร์บอนอันนี้ของไม่มียังไม่เคยเจอมาก่อนเลยโอ้แต่ว่าแร่ที่นี่หาง่ายนะคะเพราะว่าพื้นผิวมันตัดกันแบบชัดเจนอ่ะมองง่ายมากๆเลยมีว่านั้นน่าจะมีสองตัวนี้เลยค่ะแค่คาร์บอนกับเมอร์คิวรีอ่ะที่เราต้องมีเยอะๆมานั่งฟาร์มวันไหนว่างๆเอ๊ะอู้นี่ไงโพรงใหญ่ๆก็มีค่ะอืมอย่างนี้ก็ขุดง่ายเลยนะเนี่ยถ้าอยากจะได้แร่แนะนำให้มาเลยเอาให้ง่ายนะเจเนเรตภูเขาด้านล่างมาแล้วดาวด้านบนมาทับอีกทีหนึ่งใช่ไหมเนี่ยโอ้โหโอ้ยสูงไปไหนกันเนี่ยความสูงเท่าไหร่150 160โอ้โหมิวดาวว่านี่สูงที่สุดเลยค่ะ164แค่มองไม่เห็นอะไรเลยอะสูงมากอู้อู้แรงโน้มถ่วงค่ะโอ้โหเจ็บเจ็บแทบไม่มีเลยนะเนี่ยดูสิโอ้ไม่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 นี่ผิดนี่ผิดอืมไม่ไม่ไม่สิแหมเปิดเจ็ตแพ็กอยู่ปิดเจ็ตแพ็กสิคะอู้ก็โดดได้อ่ะรู้สึกอืดอ่ะรู้สึกหน่วงโดดที่ไม่ค่อยไปอ่ะโอ้ยก็ใกล้เคียงกับโลกนะเนี่ยเราจะไปไหนกันนะหรือแน่นอนดวงดาวค่ะจะต้องมีบอสของเขาอยู่นั่นเองมุ่งหน้าไปตามทิศทางที่เขาบอกเดี๋ยวนะเราอยู่นี่นานเลยค่ะพระอาทิตย์แทบไม่เคลื่อนเลยนะเนี่ยไม่เคลื่อนเลยอ่ะนี่ลงไปแล้วค่ะแต่ว่าไม่มีหลุมบ่อไม่ใช่ไปดีกว่าไม่ใช่แน่เดี๋ยวนะเดี๋ยว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 อะไรคะเนี่ยคือเขาคือเบดร็อกค่ะห้าจาก160ถึง5นี่คือน่าจะลึกที่สุดแล้วแหละแหว่งมาขนาดนี้เลยอ่ะนี่คืออะไรโอ้โปแตสเหรออู้อู้อย่าพึ่งสิเปลี่ยนเป็นชาดแล้วเปลี่ยนเป็นโพแทสเซียมค่ะอู้โอเครู้สถานที่แล้วว่าตรงนี้นั่นเองก็ความจริงเนี่ยน่ะที่มองเห็นดาวโลกตรงนั้นด้วยค่ะแล้วก็ดวงอาทิตย์ใหญ่มากเข้ามากๆเลยแล้วมิวจะหาดันเจียนบอสเจอไหมคะจริงมองในนี้ก็ได้นะเนี่ยในช่องเก็บของอะแล้วก็ไปเรื่อยๆโหบินไปมาค่ะเจอยอดเขาสูงสุดอีกแล้ววิธีการเจนแบบเดิมเลยอะไม่ประณีตเลยแต่นี้เลยค่ะเสน่ห์ของเกม Minecraft ดูสิปกติมันต้องต่อกันสวยอันนี้ไม่ค่ะแหว่งเหลืออยู่นิดเดียวว้าวคือไหนนี่ก็ลงแล้วค่ะที่ลงแต่ว่ามันไม่ใช่อ่ะ
ก็มิวไม่ชอบความรวนของแบบเข็มทิศเลยนะพอที่ลงก็จริงว่ามีดันเจี้ยนอยู่ข้างล่างอะแต่มันไม่ใช่ดันเจี้ยนบอสอะมีปัญหาในการโหลดแมปโอ้คงไม่ต้องนั้นแล้วละมั้งนี่แหละบอสจูจูโอ้ใจแน่แน่สิ่งแบบนี้เออง่ายอย่างง่ายอย่างเงี้ยโอ้อีซี่เลยอะถูกต้องเลยโอ้ด้วยการแหว่งของภูเขาอะชัดเจนมากในปากปองทางเข้านี่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 ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมโอ้ใช่ค่ะแน่นอนลงไปสิเริ่มจากจุดสตาร์ทเป็นทางที่ดีที่สุดคือแบบไม่รู้สึกตื่นเต้นอะไรแล้วฮะอุ้ยคือแบบมันเหมือนกันเลยอ่ะขั้นแรกก็ตื่นเต้นขั้นที่สองก็รู้สึกโอ้ว้าวขั้นที่สามเอ๊ะทำไมมันเหมือนเดิมพอมารอบนี้เอ๊ะมันไม่ต่างกันเลยอ่ะแค่เปลี่ยนสีแค่นั้นเองอ่ะกองสปอนก็ไว้จุดเดิมแล้วก็มีใยแมงมุมค่ะคอยขัดขวางผู้เล่นแค่นั้นเองของในกองก็เหมือนเดิมค่ะโล่งมากแต่ทางเดินอาจจะเปลี่ยนไปอ้าวก็เป็นห้องโล่งๆเงียบเงียบโอ้ซอมบี้เกิดข้างหลังด้วยเงียบอย่ามานะนายของไม่มีอะไรน่าสนใจอ่ะหรือว่านะเก็บไว้ในนี้เลยอย่าใส่มาให้รกตัวเลยมันเป็นของทั่วไปจริงๆค่ะเปิดกล่องสิเอ๊ะแคนออฟฟู้ดทำไมมันเพิ่มค่าอาหารเยอะจังเยอะแค่ไหนก็ไม่เท่าเจ้านี่หรอกค่ะนี่ไดมอนด์แอปเปิลทั้งเอฟเฟกต์ทั้งไรดีกว่าเห็นโอ้แต่รู้สึกว่าดันเจี้ยนกว้างขึ้นนี่แน่ๆห้องบอสค่ะไปแล้วนะไปแล้วมาแล้วอู้แมงม่าค่ะเป็นแมงม่าร่างพัฒนาการอู้อู้ตัวใหญ่อู้แรงด้วยโอ้โหแรงอ่ะจ้าหนูเก่งแค่ไหนก็เท่านั้นแหละหนูใช่เพราะเราบินได้ค่ะดาเมจแรงมากค่ะเมื่อกี้โดนขนาดใส่เกราะยังเสียหัวใจไปตั้ง3ดวงอู้อันนี้จริงเราบินรอบๆห้องโอ้3ดวงค่ะโอ้ยเฮ้ยๆๆๆๆช็อตกันอาจจะไม่หมดนะเนี่ยอย่าแตกตัวนะแตกตัวไหมอ้าวจบแล้วก็แค่นี้อะไม่มีอะไรจะพูดโอ้มันจินตนาการได้อะเพราะว่าตีบอสผ่านมาหลายครั้งแล้วอะไม่มีอะไรที่แปลกไปเลยอะมันก็คือพวกซอมบี้ร่างวิวัฒนาการสเกลตันวิร่างวิวัฒนาการอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นนี่แหละมั้งอาจจะแปลกที่สุดกล่องอะเปลี่ยนสีได้อะไรอะไกเกอร์เคาน์เตอร์คืออะไรคะโอ้เทพประดับรังสีในตัวเองเอามาทำไมอะขนาดนี้รังสี 18% น่ะข้อมูลบอกแล้วไม่ได้อะไรพิเศษเลยค่ะเอ้าของธรรมดาในห้องก็ล้อมรอบด้วยโกลด์สโตนค่ะใช่ไหมแค่นี้เองไม่มีอะไรเลยก็ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรค่ะเป็นสิ่งที่เราพบเจอกันบ่อยแล้วในการฆ่าบอสปรากฏว่าบอสแม่งมากก็เท่านั้นค่ะเจอสเต็ปบินได้กับลูกปืนไปก็ลาก่อนเมื่อมิวมาถึงดวงดาวแห่งนี้ค่ะแล้วก็ฆ่าบอสเสร็จแล้วพระอาทิตย์ยังไม่เคลื่อนที่เลยค่ะยังอยู่ที่เดิมเลยโอ้สุดยอดไกลจริงเคลื่อนที่หน่อยมะน่าจะนิดหนึ่งเลยค่ะกระจึ้งเดียวเองนะก็แบบต่อให้หมุนรอบตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมคะมิวไม่ทราบข้อมูลเรื่องนี้นะเพราะไม่แม่นมากๆอ่ะข้อมูลเรื่องดาราศาสตร์นี้เรียนผ่านมานานมากแล้วจนลืมไปหมดแล้วค่ะจำได้แค่พุทธสุขโลกที่เรียงตามกันแค่นั้นเอง ระบบสุริยะจักรวาลเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเรียนน่าจะเรียนประมาณม.4เนาะให้เดาค่ะเอ้ยนี่เดี๋ยวนะนี่บล็อกอะไรคะเกลือเหรอโอ้กินเกลือใช่ไหมโอ้ทำไมเป็นเกลือคะเดี๋ยวนะเขาสามารถเปลี่ยนดินเป็นเกลือได้ด้วยเหรอหรือมันเป็นแค่เกลือแบบสุ่มมา
นี่ก็มีน้ำเนี่ยเล็กน้อยไม่เห็นว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะก็แค่มีเกลือแค่นั้นเองค่ะอย่างก็ปกติดีต้นไม้เอ่ยน้ำเอ่ยนี่คือดาวพุธค่ะที่มาเดินเล่นว่าอย่างนั้นเถอะนั่นก็หมู่บ้านอีกแล้วค่ะเอาง่ายๆนะถ้ามีดาวเคราะห์ดวงไหนที่มีน้ำอ่ะจะมีหมู่บ้านชาวบ้านแน่นอนเลยดาวเพราะมันเป็นแบบตัวที่บอกว่าเฮ้ ค่ะมีน้ำนะอะไรอย่างเงี้ยเออบ้านให้ชาวบ้านเข้ามาอยู่แค่นั้นเองค่ะเอเลี่ยนแรกก็เหมือนเดิมทุกอย่างก็เหมือนเดิมค่ะอ่ะต้องเผากันหน่อยแล้วใส่เข้าไปเมอร์คิวรีออร์เผาได้ไหมคะได้1เป็น2ไหม2ค่ะได้แล้วขอใส่เข้าตัวหน่อยปึ๊บถูกต้องใส่เข้าตัวมาปึ๊บเรียบร้อยค่ะนั่นไงเป็นการยืนยันว่าตอนนี้เราได้ไปเยือนดาวพุธเป็นที่เรียบร้อยแล้วมิวรู้สึกค่ะว่ามดแผ่นนี้มันเริ่มซ้ำๆแล้วนะดวงดาวเริ่มแบบก๊อปมาเลยอ่ะดันเจียนไม่ได้รู้สึกให้ความแตกต่างไปเลยแต่ก็ยังมีหลายอย่างที่ทำได้เนาะไม่แน่ค่ะพวกดาวท้ายๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นอะไรดีที่เปลี่ยนไปก็ได้แต่ถ้ามันก๊อปกันมาหมดนี้ก็น่าคงจะน่าเบื่อเนาะก็หวังว่าน่าจะมีอะไรที่แปลกใหม่มาแล้วกันค่ะโอเคแล้วกันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ